นาทีสอนรามกุ้งพลอยเผชิญหน้ากันอีกครั้งถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคอยมอบความรักความอบอุ่นในฐานะพ่อแม่ให้กับน้องวีจิทายาทบุตรสาสุดที่รักอยู่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องสำหรับอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามเทพพิทักและกุ้งพลอยกนิทรินพัชราพักดีโชตหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ ล่าสุดกุ้งพลอยกนิธารินก็ได้เผยคลิปน่ารักชวนใจชื้นขณะที่เจ้าตัวกำลังวิดีโอกับน้องวีจิและในวิดีโอดังกล่าวก็มีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีร่วมแจมเล่นกับน้องวีจีด้วยพร้อมกันนั้นสาวกุ้งพลอยกนิธรินก็ยังได้เขียนแคปชั่นเผยความในใจว่าถึงเราจะกลับมาไม่ได้ไม่สําคัญเท่าเราช่วยกันเลี้ยงน้องวีจิเติมเต็มความรักความสุขให้น้องวีจีด้วยกันขอบคุณนะคะดูน้องวีจิมีความสุขมากขอบคุณที่ทําให้น้องวีจีมีความสุขด้วยการดูแล,แลแล้วรักน้องวิจ อบรมน้องวีจิได้ดีมากๆนะคะและแม้ว่างานนี้สาวกุ้งพลอยจะปิดช่องคอมเมนต์ไม่ได้ให้แฟนๆร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ก็ไม่วายพาก,กันกดไลค์ให้กับโมเมนต์ดังกล่าวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีประเด็นเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์หลังสาวกุ้งพลอยกนิธรินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้โพสตตัดพอว่าตนเองนั้นไม่ได้เจอน้องวีจิเพราะต้องมีเงื่อนไขหลายลอย่างเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้คุณพ่ออย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยขอองงน้งวิจ ซึ่งข้อเสนอที่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ให้อดีตภรรยานั้นเพียงแต่อยากให้ตรวจเอทีเคก่อนมาพบเจอโดยหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์เผยว่าเรื่องนั้นปกติเวลาติ๊กจะมาเจอวีจิก็ต้องส่งผลตรวจมาหรืออาจจะมีบุคคลที่3ที่จะมาถ่ายคลิปน้องก็ต้องมีผลตรวจอยู่แล้วแต่เมื่อเวลา2ส,สัปดาห์ที่แล้วในเวลาที่นัดกันเขาไม่ได้มีการส่งผลตรวจมาให้ผมผมก็เลยยังไม่ให้วีจีไปเจอเพราะว่าก็อย่างที่เห็นการว่าช่วงนี้มันกลับมาระบาดอีกแล้ว ก็ติดกันง่ายอีกครั้งแล้ววีจีเขาต้องไปเรียนโรงเรียนอนุบาลด้วยเราก็ต้องบอกว่าเราห่วงแค่น้องวีจิเราคนเดียวไม่ได้ก็ต้องห่วงความปลอดภัยของน้องๆทาย,ยาทบุตรหลานของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยถ้าวีจิติดแล้วไปโรงเรียนแล้วต้องไปติดน้องๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็พยายามกำชับและพยายามดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ถีถ้วนมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วติดก็เพิ่งเจอน้องวีจีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา